SIA พาลูกค้าเที่ยวเต็มที่กินเต็มอิ่มที่เกาะเสม็ดเสร็จความสุขเป็นภาพหลังไว้เลยครับเพื่อขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในการบริการของ SIA มอบประสบการณ์ความประทับใจกับที่พัก3วัน2คืนสุดคูลจะไปหานางเงือกที่เกาะเสม็ดชายหาดยอดนิยมท่ามกลางธรรมชาติสวยๆหาดทรายสีขาวน้ำทะเลใสๆแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระยองนำทับความสนุกเสียงหัวเราะแบบฉบับของพี่เอ็มจัดเต็มในทริปนี้เร็วกันช่วยฉลาดถ่ายรูปคู่เลยแดกมึงอ่ะเดินทางสู่จังหวัดระยองโดยรถบัส VIP ที่มาพร้อมกับความสนุกคืนเครงและเดินทางไปทะเลกันต่อกับเรือสปีดโบ๊ทนั่งชิวผ่านเกลียวขึ้นรับลมชมวิวบริการแบบเป็นส่วนตัวส่วนตัว wow. และบรรยากาศในสายลมของท้องทะเลสนุกมากเลยมันเดี๋ยวขอนิดนึงเพื่อเข้าสู่ที่พักที่ลาลันบีชรีสอร์ทโรงแรมสไตล์โมเดิร์นห้องพักที่มีระเบียงส่วนตัวมองเห็นวิวทะเลสระว่ายน้ำกลางแจ้งชายหาดส่วนตัวณหาดวงเดือนSIA และมื้อเย็นหายความเหนื่อยล้าไปรับประทานอาหารทะเลต่างๆนานาที่ร้านอาหารโจรีสตอรองภายใต้บรรยากาศติดทะเลของหาดทรายแก้วและไฮไลท์ของค่ำคืนนี้ชมการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจสุดตะการตากับกิจกรรมควงกระบองไฟริมทะเลการแสดงโชว์สุดอลังการแสงอรุณต้อนรับเช้าวันที่2นั่งสปีดโบ๊ทพร้อมกิจกรรมดำน้ำดูความอุดมสมบูรณ์มนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลของไทยอยู่ท้องทะลุน้ำมาดำน้ำอากาศดีมากเลยถืออากาศดีมากครับเหมาะกับเพื่อนๆนะครับที่เป็นเมมเบอร์เราที่มาซื้อรถกับสยามอินเตอร์นะครับปีนี้เรากลับสบแก้กันใหม่แล้วเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวของที่โปรโมชั่นให้เพื่อนๆกันครับแต่แน่นอนรับการรับสุดแน่นอนเยี่ยมครับที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ทะเลสีมรกตด้วยเหล่าฝูงปลามากมายปะการังสวยงามหลากหลายชนิดที่เกาะขามเกาะปลาตีนและทดสอบกายและใจกับการเดินขึ้นเกาะทะลุจุดชมวิวอันซีนนี่แค่ขึ้นเขาทะลุนะฮะแต่ใจแทบทะลุไปด้วยของทะเลฝั่งตะวันออกที่มองเห็นจากจุดสูงสุดของยอดเขาความสวยงามและความสำคัญของอุทยานแห่งชาติแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยทุกๆกิจกรรมพี่เอ็มเป็นคนนำกวนเองตลอดผมมีเตอร์ผมมีเตอร์ต้นกำลังคิวเลยฉลาดแต่พาพี่ต้นและกลุ่มผู้กล้าเดินข้ามช่องระหว่างเกาะขามไปเกาะข้างๆทริปแบบนี้มีที่ SIA เท่านั้นขอบคุณครับ SIAปิดท้ายกิจกรรมวันนี้ด้วยการรับประทานอาหารเย็นซีฟู้ดปิ้งย่างจากเตาในบรรยากาศแบบทะเลภายในทีมฮาวายไนท์ปาร์ตี้มีดนตรีสดเคล้าคอตลอดทั้งงานและเสียงหัวเราะรอยยิ้มของผู้โชคดีพร้อมรับรางวัลอีกมากมายส่งท้ายในกิจกรรมค่ำคืนนี้และวันสุดท้ายของทริปนี้การเดินทางกลับโดยเรือสปีดโบ๊ทนำกลุ่มลูกค้าสู่ฝั่งท่าเรือเทศบาลบ้านเพลยังปลอดภัยและเดินทางต่อโดยรถบัสได้พาพี่ๆลูกค้าไปแวะซื้อของฝากที่ตลาดร้อยเสาตลาดที่มีขนาดใหญ่มีสินค้าอาหารทะเลแปรรูปของฝากของกินแทบทุกประเภทโดยเป็นสินค้าพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระยองต่อด้วยแวะเติมพลังในมื้อเที่ยงก่อนกลับที่ร้านตำนานปลาร้านอาหารเก่าแก่อายุหลายสิบปีแห่งจังหวัดระยองที่มีเส้นทางที่เหมือนได้เดินลึกเข้าไปในป่าจริงๆที่มีต้นไม้ใหญ่น้อยหลากหลายพันที่เกาะตามโขดหินริมลำธารด้านล่างที่มีปลามากมายรวมถึงอาหารขึ้นชื่อที่เตรียมไว้สำหรับสมาชิกในทริปครั้งนี้อาทิเช่นปลาทอดทรงเครื่องราดสมุนไพรมึกผัดไข่เค็มเอ็นหอยผัดชาแกงส้มปลาเรียวเซียวให้ลูกค้าชิมเติมพลังก่อนกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมกับทาง SIA และเราจะมีทริปความสุขความสนุกตามแบบฉบับของพี่เอ็มมาให้ลูกค้าอีกมากมายง่ายๆใครๆก็ทำได้เย้อ่ะกลับที่พักได้เรียบร้อยเราต้องการภาพนี้เท่านั้น